สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านนะคะวันนี้รายการทิศทางประเทศไทยมาพบกับท่านผู้ชมทางบ้านในวันที่หนึ่งซึ่งท่านผู้ชมก็คงได้ทราบและได้เห็นมีการพิธีพระราชทานเพลิงศพของคุณแม่นวมคุณแม่ของคุณจตุพรไปเรียบร้อยแล้วนะคะในพวกเราซึ่งเป็นมวลมิตรของคุณจตุพรก็ถือว่าเป็นลูกหลานของท่านด้วยก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ช่วยกันนะคะก็ทำให้วิญญาณของท่านไปสู่สัมปรายภพแล้วก็พวกเราก็จะร่วมกันในการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับท่านต่อไปไม่ว่าจะเป็นการสร้างวัดสร้างโรงเรียนนี้ให้สมบูรณ์นะฮะรวมทั้งสร้างความสะดวกสบายให้กับอุบาสกอุบาสิกาและพุทธศาสนิกชนในการมาทำบุญที่วัดน้ำพุนี้นะคะสำหรับรายการทิศทางประเทศไทยเนี่ยเราให้ความสำคัญกับกองทัพไทยมากเพราะว่าเรามองว่าถ้าพูดตรงๆนะคะก็คือนี่เป็นปัญหาสำคัญที่เป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยนั้นไม่สามารถที่จะก้าวไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงได้เหมือนกับที่ในประเทศต่างๆเพราะว่าท่ามกลางการต่อสู้ระหว่างแนวคิดและกลุ่มจารีตนิยมกับกลุ่มขบวนการของประชาธิปไตยตั้งแต่ยุคคณะราษฎรมาเป็นลำดับนั้นการตัดสินนะที่ทำให้คณะกลุ่มจารีตนิยมเนี่ยยังสามารถดำรงอำนาจฐานะครอบงำสังคมไทยได้ก็โดยอาศัยกองทัพมาตัดสินแล้วก็ประเทศก็จะอยู่ในวังวนของยุคของคณะทหารเป็นผู้ปกครองนะซึ่งแต่ละครั้งยาวนานเมื่อวานนี้เราคุยถึงช่วงที่เป็นตอนปลายของจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งทำท่าเหมือนกับจะก้าวหน้าขึ้นอย่าลืมว่าในยุคนั้นน่ะมันเป็นยุคสงครามเย็นหลายคนมีคนถามว่าสงครามเย็นหมายความว่าอะไรก็ต้องขออภัยที่ไม่ได้อธิบายสงครามเย็นก็เป็นสงครามเผชิญหน้าระหว่างค่ายสังคมนิยมกับค่ายเสรีประชาธิปไตยค่ายเสรีประชาธิปไตยในยุคนั้นก็มีสหรัฐเป็นหัวหน้าฝ่ายค่ายสังคมนิยมก็มีสหภาพโซเวียตรัสเซียเป็นหัวหน้าเป็นการเผชิญหน้าของค่ายที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองพอสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยทางสัมพันธมิตรรีบขึ้นบกเลยนะเพราะถ้าไม่ไปยึดเบอร์ลินได้เนี่ยกองทัพรัสเซียที่มาจากทางเหนือเนี่ยเข้ายึดเบอร์ลินก่อนนั่นก็แปลว่าเบอร์ลินและเยอรมันจะอยู่ภายใต้การปกครองที่มีสหภาพโซเวียตเป็นใหญ่ดังนั้นสงครามโลกครั้งที่สองก็เป็นการที่พยายามชั่วคราวในการที่จะมาต่อสู้กันนะคะเพื่อจัดการกับเผด็จการขวาจัดซึ่งจะครองโลกอันได้แก่ฮิตเลอร์มุสโซลินีรวมกระทั่งประเทศญี่ปุ่นแต่พอจัดการกับเผด็จการขวาจัดก็เข้าสู่ยุคสงครามเย็นทันทีมีการเข้าไปแย่งที่จะเอานักวิทยาศาสตร์นะก็นำมาสู่การเผชิญหน้าแล้วต่างฝ่ายต่างพัฒนาอาวุธอันได้แก่ระเบิดปรมาณูแต่ว่าความสำคัญของนักวิทยาศาสตร์นั้นอยู่ที่เยอรมันนะทุกคนก็เข้าไปแย่งนักวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งก็ตายบ้างก็บอกว่าถูกหน่วย SS ของเยอรมันฆ่าแต่ว่ามีจำนวนมากก็คืออเมริกาก็ยึดไปดึงไปรัสเซียก็ดึงไปต่างคนต่างไปสร้างนะอำนาจทางการทหารของตัวเองนั่นก็คือสงครามเย็นเริ่มเผชิญหน้ากันระหว่างลัทธินะคะแต่ว่าไม่ได้รบกันแบบจริงๆเราถามว่าทำไมมันถึงเย็นเพราะมันไม่ได้รบกันนะมันยังไม่ได้รบกันจริงแต่เป็นการเผชิญหน้าแล้วก็ขยายอิทธิพลเป็นการต่อสู้ในปริบททั้งเศรษฐกิจการเมืองสังคมนะความชื่นชมและความนิยมนะแต่ว่าในประเทศทางแถบนี้เนี่ยประเทศไทยก็กลายเป็นป้อมค่ายสำคัญของฝ่ายเสรีประชาธิปไตยเพราะนั้นในระหว่างสงครามเย็นนั้นเนี่ยสหรัฐจึงมีความสัมพันธ์
กับประเทศไทยและก็จะเป็นด้วยสาเหตุสงครามเย็นและสหรัฐเนี่ยก็พบว่าจอมพลป.นั้นไม่ค่อยยังไม่ค่อยจะเต็มที่เป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าแปลว่าจอมพลป.มีปัญหากับฝ่ายจารีตและคณะเจ้าเพราะว่าไปดำเนินการติดต่อกับอาจารย์ปีดีรวมทั้งประเทศจีนแต่จอมพลป.จะเป็นคอมมิวนิสต์เป็นไปไม่ได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันจอมพลป.ก็อาจจะไม่ได้ให้ความร่วมมือ 100% กับสหรัฐในฐานะที่ประเทศไทยจะต้องเป็นป้อมค่ายสำคัญของฝ่ายเสรีประชาธิปไตยก็ได้ด้วยเหตุนี้จอมพลป.จึงอยู่ไม่ได้ทั้งที่มีบารมีสร้างกองทัพขึ้นมาใหญ่โตแต่ว่าวิธีการที่ฝ่ายจารีตจะจัดการกับจอมพลป.นั้นเนี่ยก็ต้องจัดการภายในของคณะฐานกันเองนั่นก็คือดึงจอมพลสฤษดิ์เข้าไปเป็นพวกนะเพราะนั้นในตอนท้ายเนี่ยสิ่งที่จอมพลป.พยายามจะปรับตัวเองขึ้นมาให้ก้าวหน้าขึ้นก็ในที่สุดเนี่ยก็พบว่าไปได้ไม่ตลอดก็กลายเป็นว่าจอมพลสฤษดิ์เนี่ยนะคะกลับมาแต่ว่าในตรงนี้เนี่ยนะฮะในตอนปลายยุคจอมพลป.สไลด์ตรงนี้นะฮะก็อันนี้เป็นข้อสรุปของอาจารย์เพราะว่าเราต้องการมาให้ไวนะฮะก็คือก็ถูกทำรัฐประหารโดยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ในปีพ.ศ.2500เข้าสู่ยุคเผด็จการทหารที่ฟื้นคติจารีตนิยมนะลบประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรโดยสิ้นเชิงเพราะจอมพลป.เป็นคณะผู้ก่อการคนสุดท้ายแม้ว่าจะเป็นความคิดขวามาก็ตามแต่ยังถือเป็นคณะผู้ก่อการก่อนหน้านั้นใน2490จอมพลป.ร่วมกับกลุ่มจารีตจัดการโค่นอำนาจแล้วก็จัดการ อาจารย์ปีดีแปลว่าคณะผู้ก่อการฝ่ายพลเรือนและปีกซ้ายไปแล้วเพราะนั้นมาหมดเชื้อของคณะราษฎรคือพ.ศ.2500แม้ว่าจอมพลสฤษดิ์จะเป็นลูกน้องจอมพลป.นะแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นคนรุ่นหลังละไม่ใช่อยู่ในคณะผู้ก่อการนะเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าฟื้นคติจารีตนิยมเหตุผลก็คือว่าจอมพลสฤษดิ์ทำการรัฐประหารจอมพลป.ก็ด้วย2กลุ่มคณะนะที่ทำให้ต้องมาทำรัฐประหารจอมพลป.ก่อนหน้านั้นก็บอกผมจะไม่วัดรอยเท้านายนะก็อันนี้ก็เป็นคำพูดที่พูดมาตลอดเพราะว่าตอนนั้นก็แข่งบารมีกับพลเอกเผ่าพลตำรวจเอกเผ่าซึ่งพลตำรวจเอกเผ่าก็บอกว่าภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้ตอนนั้นก็เสริมกำลังตำรวจตะเวนชายแดนเหมือนกับกำลังทหารก็ตำรวจก็ขยายใหญ่โตนะส่วนทหารเนี่ยมันใหญ่โตมาตั้งแต่ยุคจอมพลป.มาเป็นลำดับเพราะนั้นคติจารีตนิยมอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ถูกฟื้นมาหมดเพราะนั้นเราถอยหลังครั้งที่1 2490เราก็มาถอยหลังครั้งใหญ่ในยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์สไลด์ต่อมาเลยค่ะจอมพลสฤษดิ์ขึ้นสู่อำนาจแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงลบประวัติศาสตร์ของคณะราษฎรหมดก่อนหน้านี้วันที่24มิถุนาเป็นวันชาติก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะให้ใช้วันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9เป็นวันหยุดราชการแล้วก็เปลี่ยนวันชาติจากวันครบรอบปฏิวัติ2475นะคะมาเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาจนถึงปัจจุบันแล้วฟื้นฟูสนับสนุนพระราชพิธีต่างๆโอนกองพันที่21ไปทำหน้าที่ทหารรักษาพระองค์และเริ่มเรียกกองทัพว่ากองทัพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่นักวิชาการเขียนเอาไว้นะคะเราก็อ่านแล้วก็ศึกษาแล้วก็ใช้วิจารณญาณตัดสินเองนะคะแล้วหันมาดูที่มาเกี่ยวข้องกับยุคสมัยอีกอันหนึ่งนั่นก็คือเกี่ยวข้องกับศาสนาคือในช่วงเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ย
จอมพลสฤษดิ์ฟื้นฟูหมดเลยพระราชพิธีที่ถูกหมดไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นวันพืชมงคลนะก็ให้เป็นวันหยุดนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงวันชาติรวมทั้งพระราชพิธีโบราณเนี่ยกลับมาหมดนะถัดมาอีกสไลด์หนึ่งเลยนะคะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในปัจจุบันเลยก็คือเมื่อ2484เนี่ยมีการทำพรบสงฆ์ที่ก้าวหน้าอันเนื่องมาจากคณะราษฎรปรับปรุงองค์การสงฆ์เหตุผลเพราะองค์การสงฆ์ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีสงฆ์อยู่จำนวนมากแต่ว่าการปกครองเนี่ยยังเป็นการปกครองรวมศูนย์ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพมีพระเถระผู้ใหญ่ของธรรมยุทธนิกายเนี่ยเป็นผู้ปกครองมาซึ่งอันนี้มันเกิดขึ้นมาหลังรัชกาลที่5ดังที่เราทราบกันว่าธรรมยุทธนิกายเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3เพราะในหลวงรัชกาลที่4เนี่ยพระองค์ลี้ภัยการเมืองเนื่องจากพระองค์เนี่ยจะต้องขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์แต่ว่าขุนนางเนี่ยไปยกรัชกาลที่3ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ก็ต้องบวชลี้ภัยและเมื่อบวชลี้ภัยแล้วเนี่ยก็ได้สถาปนานิกายใหม่นะซึ่งเข้มงวดนะฮะแล้วก็เป็นไปในลักษณะที่เคร่งครัดนะฮะมากกว่าเดิมแล้วก็เรียกว่าเป็นธรรมยุทธกันนิกายและเนื่องจากเป็นการสร้างนิกายขึ้นมาโดยพูดตรงๆว่าโดยพระมหากษัตริย์ดังนั้นเนี่ยลักษณะความชอบธรรมในการเป็นผู้ปกครองก็ค่อนข้างสูงเพราะนั้นในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยพระเถระในสายธรรมยุทธก็ขึ้นมาเป็นผู้ปกครองสงฆ์ทั้งประเทศแต่ว่าถ้าถามว่าจำนวนนะพระสงฆ์ในธรรมยุทธนิกายกับมหานิกายในยุคนั้นยังต่างกันมากแต่หมายความว่าประมุขของสงฆ์ก็คล้ายๆประมุขของแผ่นดินนะก็ส่วนมากก็จะเป็น อยู่ในพระราชวงศ์นะยกตัวอย่างที่สำคัญก็สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรสซึ่งโด่งดังมากนะคะหลังจากนั้นก็ยังเป็นสายเจ้านะที่บวชนะแม้กระทั่งในหลวงรัชกาลที่7กรมพระวชิรญาณวโรรสก็เคยบอกท่านว่ามาบวชเถอะมีพี่เยอะไม่ได้เป็นเจ้าแผ่นดินหรอกมาอยู่สายวัดดีกว่านะมาบวชทีนี้ในหลวงรัชกาลที่7ก็ตัดว่ารักผู้หญิงซะแล้วนะก็บวชไม่ได้ก็เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้บวชแต่ในที่สุดก็ได้มาเป็นพระเจ้าแผ่นดินเพราะนั้นแสดงให้เห็นค่านิยมว่าก็ให้เชื้อพระวงศ์นั้นเนี่ยมาบวชเพื่อมาเป็นประมุขของสงฆ์นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ธรรมยุทธนิกายก็ขึ้นมาเป็นผู้ปกครองมหานิกายทั้งหมดนะฮะแต่พอมาในยุคของ2484ดังที่ได้บอกแล้วนะคะว่ามีการตั้งเขียนพรบใหม่นั่นก็คือมีสังฆสภาก็เหมือนผู้แทนราษฎรนั่นแหละนะมีสภาสงฆ์แล้วก็มีสังฆมนตรีก็ทำหน้าที่คล้ายๆครม.นะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างเป็นการปกครองสงฆ์แบบประชาธิปไตยพอมายุคจอมพลสฤษดิ์ก็เขียนใหม่ออกกฎหมายที่ตรงข้ามกับพรบ.สงฆ์สมัยจอมพลป.นั่นก็คือนะกลายเป็นว่ามีมหาเถระสมาคมรวมศูนย์อยู่อย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็ยังอยู่กับธรรมยุทธนิกายแต่มีโอกาสบางครั้งมหานิกายได้ขึ้นมาบ้างในโอกาสที่ได้เป็นสมเด็จพระราชาคณะนะคะอันนี้นี่ก็เป็นเรื่องราวนะในสไลด์นี่นะฮะที่ขึ้นมาก็คือเมื่อสมเด็จพระสังฆราชมหานิกายสิ้นพระชนปลายทศวรรษ2490จอมพลสฤษดิ์ก็เลือกพระจากนิกายธรรมยุทธ์อันนี้เป็นเผด็จการก็ทำเองได้ทั้งนั้นแหละนะฮะขึ้นมาเป็นสมเด็จพระสังฆราชและธรรมยุทธกนิกายก็มี
กลับมามีบทบาทสำคัญนะความจริงก็ไม่มีสภาสงฆ์แล้วพ่อ25อันนี้จากในหนังสือนี่ก็คงจะไม่ถูกสมบูรณ์เพราะว่าพรบใหม่นั้นเนี่ยพรบสงฆ์ใหม่เนี่ยไม่มีสภาสงฆ์อีกแล้วนะคะก็กลายเป็นว่าปฏิรูปมหาเถรเข้าสู่ภาวะก่อน2484เพราะนั้นคติจารีตนิยมเนี่ยของสถาบันพระมหากษัตริย์กับสถาบันศาสนาเนี่ยก็ถูกจอมพลสฤษดิ์เนี่ยตีกลับให้เป็นเหมือนตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองเห็นไหมคะอันนี้เราก็จะเห็นว่าสองสถาบันละนะคะดังนั้นนะฮะหลับกลับมาดูแนวคิดของกองทัพนะในสไลด์ต่อไปจากแนวคิดที่ว่ากองทัพเป็นกองทัพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นก็เป็นแนวคิดที่เรียกว่ากองทัพได้รับพระราชทานอำนาจจากพระมหากษัตริย์ในความเป็นจริงถ้าเข้าใจนะว่าการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยผู้มีอำนาจสูงสุดคือประชาชนเพราะพระมหากษัตริย์คืนอำนาจให้กับประชาชนตามยุคในยุคของรัชกาลที่7ซึ่งพระองค์ตกลงว่าจะสถาปนาระบอบประชาธิปไตยหมายความว่าคืนอำนาจให้กับประชาชนแต่พระองค์ยังอยู่ในฐานะประมุขของประเทศแล้วใช้อำนาจนั้นเนี่ยที่ได้รับมาจากประชาชนเนี่ยมาผ่านทางสภาผู้แทนราษฎรผ่านทางคณะรัฐมนตรีแล้วก็ตุลาการเราก็จะเห็นว่าตุลาการ1กับกองทัพ1บางครั้งอาจจะค่อยเขวหรือเปล่าขอใช้คำว่าหรือเปล่านั่นก็คือลืมคิดไปว่าจริงๆอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนแต่พระมหากษัตริย์ใช้อำนาจของที่ได้มาจากประชาชนนั้นผ่านทางตุลาการนะคะนี่หมายถึงว่าอำนาจตุลาการเนี่ยผ่านทางผู้พิพากษาเพราะนั้นพิพากษาในนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งใช้อำนาจนั้นจากประชาชนนะนี่ท่อนหลังทีนี้ถ้าตัดท่อนเดียวเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนกับว่าตุลาการและกองทัพไม่เกี่ยวอะไรกับประชาชนเลยซึ่งที่จริงมันไม่ใช่นะคะซึ่งที่จริงมันไม่ใช่ถ้าหากว่าไม่เกี่ยวกับประชาชนนั่นก็แปลว่าไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยนั่นก็คือระบอบสมนายาสิทธิราชกองทัพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตุลาการในพระปรมาภิไธยแต่มันต้องมีวรรคต่อว่าที่ได้รับมอบอำนาจนะจากประชาชนเพราะนั้นตรงนี้จึงเป็นความค่อยเขวที่สำคัญนะกองทัพก็ตั้งตัวเองอยู่ในฐานะอภิสิทธิชนนะแล้วก็ใช้คำว่ากองทัพมีสิทธิชอบธรรมที่จะปกครองจากการผูกขาดอำนาจความรุนแรงถือว่าเป็นการใช้อำนาจโดยธรรมดังนั้นคติเหล่านี้เนี่ยนะคะที่ต่อเนื่องมาจากยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์และก็ได้รับอิทธิพลมาจากจอมพลป.ที่ถือว่ากองทัพเนี่ยเป็นองค์กรหรือเป็นส่วนของอำนาจที่แน่นอนที่สุดที่แน่นอนที่สุดแล้วก็จะไม่หายไปไหนแต่อำนาจอื่นๆจะหายไปได้แต่อำนาจกองทัพเท่านั้นที่ยืนยงอันนี้จึงเป็นความต่อเนื่องแล้วนอกจากนั้นก็มาสร้างความชอบธรรมสร้างความชอบธรรมแล้วตัดขาดจากประชาชนโดยถืออย่างเดียวว่าเป็นกองทัพของพระเจ้าอยู่หัวแต่ไม่ได้ต่อว่าที่พระองค์รับมอบอำนาจมาจากประชาชนเราพบกันครึ่งหลังมาคุยต่อในเรื่องกองทัพไทยค่ะดังที่เราได้ทราบกันว่าจอมพลสฤษดิ์เนี่ยเข้ามาเนี่ยมันจะมีอิทธิพล2 ส่วนที่ผลักดันและสนับสนุนจอมพลสฤษดิ์ส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มจารีตนิยมที่ต้องการช่วงชิงอำนาจจากคณะราษฎรและจากการที่จอมพลป.มีอำนาจมายาวนาน10 ปีจาก90มาถึง500ของจอมพลป.
ดังนั้นเนี่ยฝ่ายจารีตนิยมเนี่ยก็ทนไม่ได้และรับไม่ได้นอกจากนั้นเนี่ยก็หลายคนก็มีปัญหากับพลเอกเผ่าจนกระทั่งแม้กระทั่งฝ่ายก้าวหน้าในยุคนั้นเนี่ยมองว่าการเข้ามาของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยถูกต้องก็คือไม่เห็นด้วยกับจอมพลป.ไม่เห็นด้วยกับพลตำรวจเอกเผ่าซึ่งเรียกว่ามีชื่อเสียงค่อนข้างจะด้านลบในแง่ของจอมพลป.นั้นเผด็จการและสร้างวัฒนธรรมใหม่ของตัวเองซึ่งประหลาดนะอย่างเช่นไม่ให้กินหมากต้องใส่หมวกนะต้องจูบภรรยาก่อนไปทำงานแล้วก็เจอกันก็สวัสดีแต่สวัสดียังเหลืออยู่อย่างอื่นก็จูบก่อนไปทำงานน่าจะไม่ค่อยมีแล้วนะแล้วก็ยังมีลำวงเหลืออยู่อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นในส่วนของจอมพลป.และพลตำรวจเอกเผ่านั้นเนี่ยก็ถูกต่อต้านโดยทั้งกลุ่มคนก้าวหน้าและกลุ่มคนจารีตนิยมแต่ผลที่ได้คือจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เพราะรัฐบาลสหรัฐเนี่ยผลักดันเขาไม่แคร์แน่นอนเขาอยู่ในโลกเสรีแต่ว่าเขากำลังเผชิญหน้ากับค่ายนะค่ายกลุ่มสังคมนิยมอันมีโซเวียตสหภาพโซเวียตรัสเซียเป็นหัวหน้าแต่ว่าขณะนั้นจีนก็เริ่มเติบใหญ่แต่ยังเป็นสิ่งที่เรียกว่าม่านเหล็กกับม่านไม้ไผ่ยังไม่สามารถเปิดประเทศได้เพราะถูกต่อต้านจากทั้งสหประชาชาตินะคะแล้วก็จากโลกเสรีทั้งหมดเพราะนั้นจอมพลสฤษดิ์จึงมีความแข็งแกร่งที่มีสองอำนาจแล้วนอกจากนั้นชนชั้นกลางและเทคโนแครตทั้งหลายเนี่ยก็ค้ำจุนเพราะว่าโดยการสนับสนุนของสหรัฐนั้นเนี่ยก็ต้องการเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นประโยชน์กับค่ายเสรีก็คือทุนนิยมจึงมีการร่างนะฮะแนวทางนโยบายหลักนโยบายในการที่จะเปลี่ยนประเทศนี้เป็นทุนนิยมเพราะนั้นจึงมีใช้คำว่าพัฒนานะงานคือเงินคืองานบันดาลสุขเนี่ยคำขวัญ นะแล้วก็สร้างถนนสายมิตรภาพซึ่งสมัยนั้นถือว่าใหญ่มากแต่สมัยนี้เราเรียกว่าตรอกเพราะมันเล็กต้องมาขยายนะมิตรภาพเพราะเหตุผลทางยุทธศาสตร์ที่พูดตรงๆจะไปรบกับเขาอะทางฝั่งอินโดจีนนั่นแหละนะเพราะนั้นก็มีคติของฝ่ายอนุรักษ์นิยมกับฝ่ายเสรีนิยมฝ่ายโลกเสรีนะฮะแต่ปรากฏว่าเขาไม่แคร์ว่าจะเป็นรัฐบาลประเภทไหนขอให้ต่อต้านคอมมิวนิสต์ก็พอเพราะนั้นจอมพลสฤษดิ์จึงครองอำนาจยาวนานเราพูดในแง่ความคิดก่อนนะคะในแง่ความคิดนั่นก็คือเอาคตินิยมจารีตฟื้นฟูนะสถาบันพระมหากษัตริย์ถวายพระเกียรติยศให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเลือนไปจางไปในยุคจอมพลป.เป็นอันมากเพราะตามข่าวว่าจอมพลป.บางครั้งก็ไม่อนุญาตนะคะที่จะให้ในหลวงเนี่ยได้เสด็จประพาสในพื้นที่ต่างๆเป็นต้นหรืออาจจะมีจำกัดเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณอะไรต่างๆนะในเรื่องของศาสนาดังที่เราก็ได้พูดไปแล้วก็คือย้อนกลับมาสู่จารีตนิยมไม่มีสภาสงฆ์ก็กลายเป็นว่าให้พระสงฆ์พระเถระผู้ใหญ่ธรรมยุทธนิกายขึ้นมาปกครองสงฆ์ทั้งประเทศเช่นเดิมนะโดยที่จริงธรรมยุทธนิกายเนี่ยในยุคนั้นอาจจะมีแค่ระดับพันรูปแต่ว่าพระสงฆ์มหานิกายนั้นก็เรียกว่าร่วมแสนปัจจุบันนี้300,000กว่านะแล้วธรรมยุทธนิกายยังอยู่ในระดับหมื่นแต่เนื่องจากพูดกันตรงๆว่าธรรมยุทธนิกายเป็นพระสายเจ้าก็กลายเป็นว่าควรเป็นผู้ปกครององค์การสงฆ์ทีนี้ในความคิดอื่นๆนะก็คือจอมพลสฤษดิ์เนี่ยทำให้กองทัพและสังคมมีความเชื่อว่ามีความชอบธรรมนะในการที่จะปกครองประเทศเพื่อจะทำให้ประเทศนี้เจริญเพราะนั้นในสไลด์นี้เราไปเร็วๆนะคะก็คือว่าสภาในยุคนั้นก็แต่งตั้งหมดนะแต่งตั้งโดยทหารเข้ามาแล้วก็อ้างความซื่อสัตย์ก็อ้างความเป็นคนดีนะคะแล้วก็อ้างว่าไม่ใช่นักการเมืองอ่ะไม่ได้อยู่ในพรรคใดนะฮะ
แล้วก็ไม่ได้ต้องการเป็นวีรบุรุษเพื่อการเลือกตั้งครั้งต่อไปฟังคล้ายๆใครไหมคะที่เดี๋ยวนี้พูดว่าไม่เป็นนักการเมืองไม่ลงเลือกตั้งนะคะแล้วพอนักข่าวถามก็ท่านก็โมโหเหมือนกันว่าอ้าวแล้วจะเป็นนายกที่มาจากรัฐประหารอย่างเดียวหรือนะก็ทำให้ท่านโมโหแบบขำขันนะคะสไลด์ต่อไปเลยค่ะคือมีแนวคิดที่ปลูกฝังมาตั้งแต่ยุคจอมพลสฤษดิ์แล้วก็บอกว่าเนี่ยโครงสร้างที่จอมพลสฤษดิ์ทำเนี่ยเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆเห็นไหมคะเหมือนกันไหมวาทกรรมนี้เป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆที่แตกต่างจากประชาธิปไตยของฝรั่งที่มีรากฐานมาจากสถาบันผู้แทนราษฎรเนี่ยนะแล้วก็เอามาถูกนำมาใช้ตั้งแต่2475เพราะนั้นประชาธิปไตยแบบฝรั่งนี่ไม่เหมาะกับไทยก็คือแบบเดิมนั่นแหละคือคนไทยยังไม่พร้อมไม่ว่าจะเป็นการศึกษานะแล้วอาจจะถูกซื้อเสียงหรืออะไรซึ่งมาใช้มากในตอนหลังแต่เราจะเห็นวาทกรรมประชาธิปไตยแบบไทยในยุคนี้แต่ถ้าถามอาจารย์ธิดานะคะวาทกรรมประชาธิปไตยแบบไทยๆมีมาก่อนแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคนที่ใช้มากตอนยุคแรกคือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชนะแล้วท่านใช้นามปากกาว่าแมลงหวีก็พูดถึงประชาธิปไตยแบบไทยพูดง่ายๆว่าคำว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆเนี่ยมันก็คือประชาธิปไตยของกลุ่มจารีตนิยมของกลุ่มขุนนางของกลุ่มแนวคิดอนุรักษ์นิยมของกลุ่มชนชั้นนำจารีตนิยมนั่นแหละที่คิดว่าอำนาจนั้นยังไม่สามารถเป็นของประชาชนควรอยู่ในมือของกลุ่มนะจารีตนิยมชนชั้นนำของไทยจึงเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆและท่านผู้ชมลองดูสิว่าแม้กระทั่งที่เนติบริกรของเราเขียนมาจนยุคนี้2558ตอนนั้นมา2500นะคะยุคจอมพลสฤษดิ์หรือเอาเข้าจริงตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475 80กว่าปีมาแล้วก็ยังใช้คำประชาธิปไตยแบบไทยและโชคก็มีโชคหน่อยก็คือท่านผู้นำปัจจุบันท่านก็เลยรู้ว่าคำว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆถูกโจมตีมากก็เลยบอกว่าเป็นประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับสังคมไทยก็ต้องยกนิ้วให้ว่าโอเคใช้คำพูดที่ดีกว่าคำว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆซึ่งกลุ่มจารีตนิยมเนี่ยใช้มาเพราะนั้นเราจะเห็นร่องรอยของจอมพลสฤษดิ์จอมพลป่อเนี่ยมันยังดำรงอยู่ในคำพูดและวาทกรรมและการแสดงออกของคนในกองทัพจนถึงปัจจุบันนะคะเอาฉากสุดท้ายของจอมพลสฤษดิ์สิคะสไลด์มาเลยนะคะในที่สุดเนี่ยนะกองทัพนะก็มีฐานะเป็นสถาบันมีอำนาจมีความร่ำรวยมากขึ้นมากมายตอนเสียชีวิตมีทรัพย์สินมูลค่า 2,800 ล้านในยุคนั้นนะ50กว่าปีมาแล้วนะคะตอนนั้นทองไม่รู้กี่บาทนะแต่ว่าไม่ใช่ปัจจุบันนะที่ตั้ง 20,000 นะสมัยอาจารย์จบมหาลัยทองก็ยัง 4-500 บาทเองนะต่อ1บาททีนี้สุดท้ายก็คือถูกยึดทรัพย์ที่อธิบายไม่ได้604ล้านบาทนะนี่จึงเป็นการยึดทรัพย์ของทหารครั้งแรกและหลังจากนั้นจอมพลถนอมกิติขจรก็ถูกยึดทรัพย์เช่นกันก็จำนวนตัวเลขก็ใกล้เคียงกันส่วนใหญ่มารู้ว่ามีเงินมากขนาดไหนตอนไหนรู้ไหมคะตอนเสียชีวิตแล้วก็เมียหนึ่งเมียสองเมียสามก็ออกมาโวยเหมือนกับบิ๊กจอร์ดนั่นแหละค่ะนะก็คือออกมาโวยก็เลยทำให้รู้ว่ามีทรัพย์สินเยอะอันนี้เป็นข้อสังเกตนะทหารไทยถ้าหากว่ามีเมียเดียวเนี่ยนะปัญหาตอนตายเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้ามีหลายเมียเนี่ยตอนตายเนี่ยก็ยุ่งเพราะมีการฟ้องร้องกันนะดังนั้นนี่คือการปิดฉากของจอมพลสฤษดิ์แต่ที่เราเน้นเนี่ยก็คือว่ามรดกทางความคิดมรดกทางวัฒนธรรมของกองทัพนั้นเนี่ยจากคณะราษฎรเนี่ยถ่ายทอดมาจนถึงยุคจอมพลสฤษดิ์มาจนถึงปัจจุบันในขณะที่สังคมเปลี่ยน
การเมืองเนี่ยได้มีการเปลี่ยนเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแต่แนวคิดและคตินิยมเนี่ยที่สืบทอดมายังดำรงอยู่จนถึงปัจจุบันเราก็จะพยายามพูดนะฮะแต่นี้อาจจะไม่ทันละนะฮะเพราะว่าเราหลังจากจอมพลสฤษดิ์ก็มีคนสำคัญนายทหารคนสำคัญคนหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลในกองทัพไทยและสังคมไทยนั่นก็คือยุคของพลเอกเปรมตินสูรานนท์เพราะหลังจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ก็ตามด้วยจอมพลถนอมกิตติขจรซึ่งเป็นลูกน้องแต่กลายเป็นว่าจอมพลถนอมเนี่ยไปยึดทรัพย์จอมพลสฤษดิ์นะนี่ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเปิดศักราชยึดทรัพย์กันมีสไลด์ที่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเล็กน้อยหลังสงครามเย็นนั่นก็คือมิถุนา2512ประธานาธิบดีนิกสันประกาศถอนตัวจากการต่อต้านคอมมิวนิสต์ในอินโดจีนแต่ยังส่งกองบินจากฐานทัพอากาศที่ไทยเพื่อไปทิ้งระเบิดในเวียดนามนะคะแล้วอันนี้คือ2512 2515ก็คือพยายามจะยุติการสู้รบกับจีนเพราะขณะนั้นจีนเริ่มมีความแตกแยกกับสหภาพโซเวียตแล้วสหภาพโซเวียตนั้นถือว่าเป็นหัวหน้าใหญ่ของค่ายนะค่ายคอมมิวนิสต์แต่ว่าจีนเนี่ยเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองเริ่มแตกแยกจากสหภาพโซเวียตสหรัฐก็เริ่มมาจับมือกับจีนแต่ก็ยังต่อต้านคอมมิวนิสต์ในอินโดจีนนะคะโดยที่ย้ายปฏิบัติการทางทหารคือหนีจากอินโดจีนแต่ว่ามาตั้งอยู่ในประเทศไทยสร้างฐานทัพการบินฐานอากาศ7แห่งนะแล้วก็ให้เครื่องบิน B-52 ลงทิ้งระเบิดเขมรลาวนะเส้นทางยุทธศาสตร์สายโฮจิมินห์เวียดนามเหนือนะฮะเพราะนั้นถามว่านี่คือสิ่งที่ทำให้กองทัพไทยเรียกว่าได้ประโยชน์จากการที่สหรัฐเนี่ยมาตั้งฐานปฏิบัติการในประเทศไทยมีทหารเกือบ 50,000 นายของสหรัฐเข้ามาอยู่ในประเทศไทยและมีความช่วยเหลือทางการทหารถึงขีดสูงสุดนะฮะเป็นจำนวนเงินปีละกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงพ.ศ. 2513ถึง2515จากนั้นเนี่ยโปรดสังเกตนะคะเวลาก็มีความสำคัญเรามีเหตุการณ์14ตุลาคม2516จำได้ไหมคะแต่ว่าในทางการทหารนั้นเนี่ยอิทธิพลของฐานสหรัฐเนี่ยที่เข้ามาอยู่นะเป็นจำนวนมากก็เรียกว่าเวลาเอาเครื่องบินไปบางครั้งเนี่ยเอาไปปล่อยน้ำให้ทหารอาบนะเพราะนั้นฐานสหรัฐที่รบในเวียดนามนั้นรบอย่างสบายเลยไอศกรีมก็ยังไม่ละลายเอาไปแจกให้กินได้ว่างั้นเถอะแต่ว่าในสิงหา2516สภาคองเกรสสหรัฐบังคับให้นิกสันหยุดทิ้งระเบิดในอินโดจีนถอนทหารต่อไปเพราะฉะนั้นความช่วยเหลือประเทศไทยก็ลดลงนะฮะเพราะนั้นเราจะเห็นหลังจากนั้นจึงเกิด14ตุลา2516พอ14ตุลา2516ก็หมายความว่าอะไรก็หมายความว่าเป็นการต่อสู้เพื่อให้รัฐบาลทหารนั้นเนี่ยหมดนะฮะเพราะว่าฝ่ายพลเรือนและฝ่ายจารีตนิยมด้วยกันนั้นไม่สามารถที่จะทนต่อการต่ออายุของฝ่ายทหารได้และนอกจากนั้นก็เริ่มจะทำตัวกระด้างกระเดื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จอมพลประภาสกับจอมพลถนอมก็เรียกว่าเป็นพ่อตาแม่ยายฟังคือมีการแต่งงานด้วยกันน่ะพูดง่ายๆว่าทำท่าจะสืบทอดอำนาจเพราะว่าหลังจากจอมพลสฤษดิ์เนี่ยนะตายไปจากจอมพลสฤษดิ์ตายไปแล้วก็เข้าสู่อำนาจของจอมพลถนอมกับจอมพลประภาสนั้นเนี่ยก็แปลว่ารัฐเผด็จการของไทยเนี่ยยาวนานจาก2500มาจนถึง2516ก็ประมาณ 15-16 ปีที่เป็นรัฐเผด็จการทหารครองอำนาจทหารก็เป็นใหญ่มาตลอดแม้นมีความพยายามจะเขียนรัฐธรรมนูญนะในยุคจอมพลสฤษดิ์นะเขียน10ปีเลยค่ะเพ
พอเขียนเสร็จ2510ก็ไม่ได้ใช้จอมพลถนอมก็เขียนเสร็จแล้วพอใช้ไปหน่อยหนึ่งก็เลิกแล้วก็ทำรัฐประหารตัวเองเป็นต้นเพราะนั้นระยะยาวนานของอำนาจเผด็จการทหารมันจึงยาวนานเพราะนั้นท่านผู้ชมลองพิจารณาดูว่ากองทัพไทยใหญ่หรือไม่ใหญ่ล่ะตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเนี่ยทหารเนี่ยมีอำนาจมากขึ้นมากขึ้นนะจนกระทั่งนะมาสู่ยุคสงครามเย็นก็ได้การค้ำจุนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจารีตนิยมและไม่ว่าจะเป็นสหรัฐก็มาค้ำจุนทหารให้งบประมาณให้อะไรเพราะนั้นทหารไทยเนี่ยมันเป็นยุคที่พุ่งขึ้นเป็นจรวดเลยแต่ว่าพุ่งขึ้นจนกระทั่งหมายความว่าทำให้อำนาจทหารนั้นเนี่ยเป็นอำนาจในการครอบงำประเทศไทยทั้งหมดเป็นเผด็จการและรวมทั้งแม้กระทั่งในสู่ยุคสงฆ์ด้วยไม่ใช่ยุคสงฆ์นะคะอาณาจักรของสงฆ์ด้วยเพราะนั้นเราจึงไม่แปลกใจสไลด์มานะคะเราก็คิดว่าเราเพื่อก่อนจะเข้าสู่ยุคของพลเอกเปรมก็ให้ทำความเข้าใจว่าจาก2475มาถึง2501นะอันนี้เขาไล่มาถึงกองทัพภาคที่1บทบาททางทหารเพิ่มขึ้นโดยที่กองทัพภาคที่1ควบคุมกรุงเทพได้แล้วตลอดทศวรรษ2500นะบรรดานายทหารในระดับต่างๆในกองทัพภาคที่1ก็มีบทบาทครอบงำเกาะกลุ่มอำนาจรัฐนะอันนี้เป็นการพูดถึงในส่วนของการที่บทบาทที่กองทัพภาคที่1เนี่ยเข้ามาเรียกว่ามายึดกลุ่มแต่ในทัศนะของอาจารย์เนี่ยนะฮะก็คือว่าอยากจะสรุปว่าจาก2475มานะฮะจนถึง2516เป็นยุคฐานเรืองอำนาจแล้วก็ถอยไป3ปีคือ2519เพราะว่าพลเรือนทนไม่ไหวไงคะพลเรือนทนไม่ไหวออกมาในยุค14ตุลา2516จากยุค14ตุลา2516เนี่ยทหารก็ถอยไประดับหนึ่งแต่ว่าถอยไปแป๊บเดียวในตอนนั้นกรมน.และฝ่ายจารีตนิยมก็เตรียมที่จะมาคือเดิมเนี่ยสามัคคีกับกลุ่มชนชั้นกลางและนิสิตนักศึกษาเพื่อจัดการทหารออกไปพอจัดการทหารออกไปแล้วก็ปรากฏว่าก็กลัวฝ่ายซ้ายเพราะว่าอินโดจีนกำลังล่มสลายก็คือกองทัพปฏิวัติที่นำโดยพรรคของฝ่ายเรียกว่าฝ่ายคอมมิวนิสต์เนี่ยได้ชัยชนะในกัมพูชาในเวียดนามในลาวมันสร้างเหมือนกับระเบิดปรมาณูในใจของฝ่ายจารีตนิยมและพวกทหารซึ่งเป็นจารีตนิยมการถอยออกไปในปี2516ก็ถอยไปไม่นานก็กลับมาฟื้นใหม่เพื่อดึงอำนาจกลับแต่ว่าอาศัยวิธีการใหม่ก็เกิดแนวใหม่ก็คือไม่ใช่ทหารล้วนๆต่อไปนี้ในการยึดอำนาจจะต้องมีกองกำลังมวลชนนอกระบบเข้ามาเสริมนั่นจึงเป็นการเริ่มประวัติศาสตร์ใหม่นะคะหลังจากตุลาหลังจากเหตุการณ์ตุลา2516ก็คือกองทัพผนึกสร้างกองกำลังมวลชนนอกระบบในการยึดอำนาจในครั้งต่อไปใน2519ดังนั้นประวัติศาสตร์ของกองทัพไทยนั้นเนี่ยพุ่งขึ้นในระดับสูงยิ่งกว่าการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทั้งทางอำนาจและทางแนวคิดดังนั้นจึงมีบทบาทเหนือการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่2475เป็นต้นมาค่ะวันนี้หมดเวลานะคะเราต้องพบกันสัปดาห์หน้าในเรื่องราวของกองทัพไทยในช่วงยุคสมัยของพลเอกเปรมตินสุรานนท์จนถึงปัจจุบันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้าในรายการทิศทางประเทศไทยและพบกันทุกวันในรายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าสู่ประชาธิปไตยค่ะสวัสดีค่ะ